ยังกองชินชินเกนาร์ตอนนี้เรากำลังจะผ่านเข้าเมืองชินเกนาร์อะไรเรียกแกชินเกนาร์พยายามฟังภาษาน็อตที่ป้าพูดด้วยนะคะได้แค่นี้จริงๆก็คือเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าชินเกนาร์เส้นทางที่จะผ่านไปทางคองสวิงเง้นนะคะถนนเส้นนี้ก็คือว่าเหตุเดียนะถนนไวเย็นซูลซูลระไวเย็นซูลระไวเย็นซูลระไวเย็นที่มันผ่านมาจากบ้านป้านั่นแหละยาวไปน่าจะยาวไปถึงคองสวิงเง้นนะระยะเวลาเอ้ยเส้นทางอยู่ที่112กิโลอัปเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยปั๊มค่ะผ่านปั๊มขับได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะยังเป็นยังเป็นอะไรนะเขตชุมชนค่ะเขตชุมชนโอ้ยแก่แล้วนี่ก็นึกไม่ค่อยออกเลยก็ให้ดูบ้านเมืองเขานะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยมีธนาคารด้วยนะยัสเซดเดฮันบังเกนเนาะสิฮะบังได้ส่วนลีดเดอร์อินสเตลทำกับส่วนเวสปีนายคันเซเวตคันเซเดียสตูร์อินเวสปีมันน่าจะใหญ่กว่าเมืองเวสปีนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบลุ่มอ่ะมันไม่มีภูเขามันไม่มีต้นไม้เท่าไหร่มันเป็นทุ่งนาโอ้มีโรงงานด้วยนอร์นอร์สกีฟลักฮะโอเลสเตลเดย์วูลฮอปเปอร์ไนท์อ๋อเขาแปะธงนอร์เวย์เยอะมากเลยสองฝั่งเลยแทบทุกบ้านเลยน่ะเขาฉลองอะไรเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีตลอดแนวเลยทั้งสองฝั่งถนนเลยกำลังจะผ่านออกไปนะคะเมืองเย็นกลางทีเนี่ยฝั่งนี้โรงเรียนค่ะฝั่งนี้โรงเรียนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนไฮสคูลอ๋ออุ่งดอมสคูลแล้วโรงเรียนมัธยมอุ่งดอมสคูลแล้วทุ่งนาเขาก็สวยดีนะแต่มันเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเรียบๆอ่ะพื้นเรียบๆอ่ะดูสิอย่างนี้ขยายเมืองได้อีกเยอะเลยนะโอเคตอนนี้ก็เข้าทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก่อนค่ะผ่านออกจากเมืองชิกกนาร์ต่อไปเมืองอะไรเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะ